้องไปแล้วนะครับฟ้องไปแล้วเมื่อวานนะครับฟ้องบริษัทแกรมมี่นะครับฟ้องบริษัทแกรมมี่ GMM นะครับแล้วก็ฟ้อง GMM Music Publishing นะครับแล้วก็ฟ้องคุณวิเชียรเลิศไพศาลกรรมการผู้จัดการ Genie Record แล้วก็ฟ้องสมาชิกลาบานูนอีก3คนทั้งหมดจำเลย6ท่านนะครับเนื้อหาของการฟ้องก็คือมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนี่คือหลักใหญ่เลยละเมิดลิขสิทธิ์ก็ดีเทลก็มันเรื่องมันก็คือว่าแกรมมี่เนี่ยเขาทำพูดแบบสั้นๆง่ายๆเลยคือเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สุจริตไม่ชอบทำตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงโดยใช้สิทธิ์เกินกว่าที่ได้กำหนดไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้เข้ากับตัวเองทางธุรกิจและก็เอาเปรียบบริษัทเล็กๆเช่น Music Bar ของผมนี่แหละนะนี่คือพูดอย่างสั้นๆชัดๆนี่คือประเด็นนะก็คือว่าแกรมมี่เนี่ยมีแกรมมี่ Music Publishing นะครับก็คืออยู่ในเครือแกรมมี่นั่นแหละนะครับก็คือมีสิทธิ์แค่เก็บค่าลิขสิทธิ์ของบริษัท Music Bar จากสถานประกอบการนะครับจากสถานประกอบการร้านค้าคาราโอเกะใครจะไปร้องอะไรก็แล้วแต่แกรมมี่ได้รับสิทธิ์นี้จากมิวสิกบาร์ให้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากสถานประกอบการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือว่าแกรมมี่มิวสิกพับลิชชิ่งได้เอาลิขสิทธิ์งานเพลงลิขสิทธิ์ของมิวสิกบาร์ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนี่ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายครับไม่ได้จ่ายครับไม่ได้จ่ายครับก็นี่คือเหตุที่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็มีการได้คุยกันบ้างแล้วแต่ได้เกลียดเกียรติน้องรอบไหมได้เกลียดเกียรติน้องรอบจริงๆพี่ไม่ต้องการที่จะฟ้องเลยนะด้วยความเป็นจริงคือไม่ต้องการฟ้องก็ได้เชิญทางแกรมมี่มาคุยรู้แล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะแกรมมี่เขาก็คิดว่าเขามีสิทธิ์ตรงนี้แต่อย่างที่พี่บอกอ่ะนะพี่ก็มีสัญญาตรงนี้ซึ่งเขาเขียนชัดเจนว่ามีสิทธิ์แค่จัดเก็บจากสถานประกอบการร้านค้าคาราโอเกะไม่ได้ให้ไปใช้ไม่ได้ให้ไปใช้เลยทั้งสิ้นนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเอางานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Music Box ไปให้วงลาบานูนได้ใช้ได้เล่นคอนเสิร์ตนะวงลาบานูนก็แน่นอนก็เคยอยู่ที่ Music Box ออกอัลบั้มที่นี่มา7ชุดแล้วก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่ที่ Genie Records ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ GMMนะคราวนี้เนี่ยก็ย้ายค่ายก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่เป็นอะไรแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือพอย้ายไปปุ๊บเขาเอาเพลงไปโดยที่อย่างที่บอกนะครับคือไม่มีสิทธิ์ที่ไปใช้เล่นโดยที่ไม่บอกกล่าวนะแกรมมี่เอาสิทธิ์ตรงนี้ทำเกินกว่าที่กำหนดไว้อย่างที่พี่บอกเกินกว่าที่กำหนดไว้เอาไปใช้ทุกวันทุกคอนเสิร์ตตั้งแต่ที่ลาบานูนได้อยู่กับค่าย Genie Record ซึ่งอยู่ในเครือของ GMM Grammy เนี่ยณวันนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตไม่ต่ำกว่า250งานนะครับแล้วแต่ละงานเนี่ยทางวงก็ได้นำเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Music Box ไปใช้งานละไม่ต่ำกว่า10เพลงต่อรอบมันค่อนข้างจะเยอะนะนะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างที่พี่บอกตอนแรกคือไม่ถูกต้องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยต้องในเมื่อได้เกิดการคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจตรงนี้กันนะแกรมมี่ก็มีเขียนจดหมายเขียนมาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของวงอะไรไม่ทราบเหมือนกันว่าจะปัดให้เป็นหน้าที่ของวงหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ไงเพราะว่าวงอยู่ในสังกัดของจินนี่แกรมมี่ GMM ก็คนเดียวกันนะและสัญญาเนี่ยคือสัญญาข้อตกลงอันนี้พูดชัดเจนว่าไปใช้แค่จัดเก็บจากสถานประกอบการนะครับนี่คือที่มาของปัญหาตรงนี้เพราะนั้นถึงได้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับครับแล้วตอนที่เขาไปคุยกับแกรมมี่นี่คือพี่ชนิดได้คุยอะไรบ้างอะไรนะครับพี่ชนิดได้ไปคุยอะไรกับแกรมมี่ก็คุยหลักการคร่าวๆประมาณนี้แหละครับแล้วพี่ลามานูนวงลามานูนติดต่อไม่ได้นะก็บางทีก็ติดต่อได้ก็เลี่ยงที่จะพูดคุยก็พูดง่ายคือก็ให้เป็นตามหน้าที่ของ GMM นะครับศาลจะเรีย
เมื่อไหร่อ่ะศาลจะเรียกไต่สวนไต่สวนครั้งแรกไต่สวนเพื่อขอคุ้มครองนะครับวันที่4เมษายนนะครับแล้วก็สืบพยานเดือนพฤษภาครับผมอยากให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าแกรมมี่เองก็อย่างที่ทราบกันก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นะมันก็ค่อนข้างจะที่ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ที่นะมาทำอย่างนี้กับค่ายที่เล็กกว่านะครับนะคือผมอยากให้ทุกอย่างมันเป็นการสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าแกรมมี่เขาทำไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงครับฟ้องแกรมมี่50ล้านบาทนะครับ50ล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่ก็ไม่มากไม่น้อยนะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าทางวงลาบานูนซึ่งเป็นอยู่ในสังกัดของ Genie Record ซึ่งอยู่ในเครือของ GMM ได้เอาเพลงที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Music Box ไปใช้ย้ำอีกทีนะครับไม่ต่ำกว่า250งานและแต่ละงานนำเพลงของที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Music Box ไปเล่นไม่ต่ำกว่า10เพลงต่องานต่อรอบคิดดูสิครับมันเยอะแค่ไหนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับถึงออกมาตัวเลขนี้เพราะอย่างแกรมมี่คือไม่ได้อยู่ดีคิดออกมา50ล้านก็คือว่าก็มีที่มาที่ไปเพราะแกรมมี่เนี่ยก็ได้เขียนไว้ในเว็บของเขาเองของ Music Publishing ว่าปกติแกรมมี่คิดราคา1เพลงต่องาน1คอนเสิร์ตคือเพลงละ 20,000 บาทต่อเพลงต่อรอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เอาจากอ้างอิงจากของแกรมมี่นั่นแหละนะครับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะแกรมมี่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รู้อยู่แล้วรู้ด้วยว่าเขามีลิมิตตรงไหนแต่เขาไม่ทำตอนนี้ไม่ทำกับเคสนี้ซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจจริงๆนะตอนที่ได้มาคุยกันเรียกมาคุยกันเขาก็บอกว่าโอ้นั้นรอสัญญาหมดก่อนแล้วกันสัญญานี่เหลือกี่ปีอะคะปีหน้าสัญญาหมดก่อนแล้วกันแหมพูดอย่างนี้ก็เราก็เข้าใจกันอยู่นะมันแปลว่าอะไรนะก็ไม่ต้องบอกนะนะคราวนี้เนี่ยแหมมันก็ไม่ใช่อ่ะเวลามาคุยกันไม่ใช่รอสัญญาหมดนะมันเวลามันเกิดความผิดปกติเนี่ยมันต้องดูซิมันเกิดอะไรขึ้นนะคือพี่ทราบเรื่องนี้ประมาณเดือนทราบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนเนี่ยประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับที่เพลงใหม่ของรัฐมนูลเขาค่อนข้างก็มีความสำเร็จประมาณนั้นมันก็คือประเด็นเลยก็คือว่ามีผู้จัดคอนเสิร์ตโทรมาขอคิวจากที่นี่อย่างต่อเนื่องพี่ก็บอกเอ้ยไม่ได้ทางเลขาทางคนที่ดูแลคอนเสิร์ตก็บอกว่าไม่ได้อยู่แล้วอยู่แกรมมี่เพราะบางเจ้าบางรายก็ยังคิดว่าอยู่กับพี่อยู่คราวนี้พี่ก็เอะใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็พอสอบถามดูโอ้เขาเอาไปเล่นทุกเพลงเล่น10เพลงเลยคือคิดง่ายๆเนี่ยลาบานูนอยู่ที่นี่มา7ปีมี7ปีอ่ะมีเพลงอ่ะ7คูณ10ก็70เพลงอยู่จินนี่มีเพลง3เพลงแล้วคิดดูแล้วกันแล้วเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเล่น3เพลงได้3รอบเลยเข้าใจมั้ยเท่าที่ทราบมาลาบานูนเล่นคอนเสิร์ต10เพลงแรกเป็นเพลงของที่เคยทำกับ Music Box มาเล่น3เพลงตอนปิดโชว์สุดท้ายเท่านั้นเองคือพี่ทำธุรกิจนี้ก็เชื่อมันคือเราอยู่ในนะประเทศไทยอ่ะประเทศไทยที่เรามีศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามนะเราพูดภาษาไทยเราเขียนภาษาไทยมันตลกอ่ะคือหนังสือสัญญาใบเดียวทำไมมองคนละแบบนะและอย่างที่พี่บอกอ่ะเจตนารมณ์เขียนชัดเจนอย่างนั้นทำไมไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงมั่นใจเนี่ยมั่นใจว่าผมได้ทำหน้าที่เต็มที่ในการที่จะนะเอาความยุติธรรมกลับมากับวงการธุรกิจอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าคือมันเกิดขึ้นกับบริษัทใดมันไม่เป็นมันทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่อยากเห็นการเอาเปรียบกันเนี่ยเอาการเอาเปรียบอันนี้คือการเอาเปรียบอย่างชัดเจนเอาเปรียบซึ่งหน้า